ับมาพบกันในช่วงของห้องรับแขกนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงไวรัสเมอร์สนะคะว่าสาเหตุมาจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีป้องกันหรือว่ารับมืออย่างไรนะคะไปติดตามกันเลยค่ะถ้าเราอยากจะดูแลตัวเองเนี้ยค่ะเราแบบสุขภาพแข็งแรงแต่อย่างที่คุณหมอบอกคนที่สุขภาพแข็งแรงก็สามารถเป็นได้แต่จะลืมนะคะการที่เรามีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเมื่อเราได้รับเชื้อโอกาสที่เราจะต่อสู้เชื้อมันมีมากกว่าคนที่สุขภาพอ่อนแอการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยเราก็ต้องทำทุกวันนะคะสิ่งง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยคือการนอนเพราะทำไมตอนนอนเนี่ยเม็ดเลือดขาวเราจะมาลาดตระเวนเหมือนกองทหารที่มันจับข้าศึกกินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานอนเพียงพอเชื้อมันเข้ามาไม่มากร่างกายมีกลไกต่อสู้มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะเพราะการนอนเนี่ยทำให้เชื้อไม่สามารถจะแบ่งตัวได้เพราะว่าเรามีเม็ดเลือดขาวต่อสู้เป็นทหารของเราใช่อันที่ต่อมาก็คือเรื่องอาหารการกินนะคะเราถ้ากินอาหารครบทุกหมวดหมู่เซลล์เราก็แข็งแรงใช่ไหมคะออกเอ็กซ์ไซส์ที่ดีทำการออกกำลังกายสม่ำเสมอก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงก็เป็นกลไกภูมิคุ้มกันอัตโนมัติค่ะอันนี้คือเป็นภูมิคุ้มกันที่เราสร้างสม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มันติดตัวแล้วนะคะส่วนยังสร้างภูมิคุ้มกันด้วยอื่นๆเนี่ยเช่นวัคซีนก็เราต้องรอนะเรามีวัคซีนสำหรับป้องกันโรคเยอะแยะนะคะแต่ไวรัสตัวนี้ก็ยังไม่มีค่ะอาจจะยังใหม่อยู่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาสักนิดนึงค่ะก็คือแสดงว่าถ้าคนเราแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยถ้าสมมติโชคร้ายรับเชื้อมาเราก็สามารถแบบต้านทานมันได้มากกว่าโอกาสมากกว่าคนที่เขาภูมิคุ้มกันอ่อนแอค่ะอาจจะบอกว่าถ้ามีอาการก็อาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดเสียชีวิตอันนี้ก็ต้องป้องกันกันไปนะคะทีนี้ในกรณีที่คนที่จะต้องเดินทางไปประเทศที่แบบว่าเสี่ยงประเทศเป้าหมายเราเนี้ยค่ะเขาจะต้องระมัดดูแลตัวเองยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าเดินทางไปสมมติว่าตอนนี้ที่ระบาดก็คือซาอุดิอาระเบียกับเกาหลีนะคะเรื่องของซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะมีกลุ่มคนที่จำเป็นต้องไปแน่ๆก็คือกลุ่มที่ไปพิธีประกอบพิธีใช่ไหมคะซึ่งปีนึงเรามีเป็นหมื่นๆคนกลุ่มเหล่านี้ยังไงก็ต้องไปนะคะซึ่งเราก็มีสำนักระบาดวิทยาสำหรับดูแลกลุ่มคนที่ไปนะคะทั่วๆไปนี่ก็จะมีการที่จะแจ้งนะคะว่าโอเคไปก็จริงๆไม่ควรจะไปในที่แออัดคือต้องใส่หน้ากากควรจะต้องใส่หน้ากากไม่ไปในที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอแล้วก็ถ้าจะไปประเทศเหล่านี้ก็ไม่ควรจะไปฟาร์มบางคนเนี่ยไปเที่ยวแล้วไปดูฟาร์มนู่นฟาร์มไหนๆมาทั้งที่ต้องไปหาอูฐใช่ค่ะไม่รู้อย่างนี้ก็เป็นทางกลไกคือการเลี่ยงการป้องกันแล้วทำตัวให้แข็งแรงนอนให้เยอะกินน้ำให้พอนะคะกินอาหารดีมีประโยชน์คือมันก็ทำทุกๆทางที่จะทำให้หนึ่งเราไม่เอาเชื้อเข้ามาสองถ้ามีเชื้อเข้ามานิดๆหน่อยๆเราก็มีทางป้องกันนะคะต่อสู้กันก่อนค่ะเรียกว่าจะต้องฟิตร่างกายก่อนถ้ารู้ว่าจะไปเนี่ยคิดว่าอย่างนั้นแหละร่างกายแข็งแรงเป็นด่านแรกนะคะรวมถึงที่คุณหมอบอกใส่หน้ากากแล้วก็ทานอาหารดีๆมีประโยชน์ล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆก็เป็นกลไกอันนึงที่ไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายเพราะว่ามันเป็นการสัมผัสนะคะอย่างนี้เนี่ยในกรณีที่เพิ่งเดินทางมาแล้วรู้สึกตัวว่าเอ๊ะเริ่มป่วยเราควรจะปฏิบัติตัวไงคะควรจะพุ่งมาหาคุณหมอเลยบางท่านก็ไม่อยากจะมากลัวจะโดนกักตัวกลัวอะไรต่างๆนานาก็คือถ้าเป็นคนต่างชาติเขาอยากเข้ามาในประเทศเราเขาคงไม่แสดงตัวเขาไม่สบายใช่ไหมคะเพราะเหมือนเราบางทีเราไปเราก็กลัวว่าเขาจะไม่ให้เราเข้าเดี๋ยวไม่เข้าประเทศส่งกลับเลยใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าทุกคนได้ตระหนักว่าเราจะเป็นตัวที่ทำให้การกระจายของเชื้อไปอยู่ผู้อื่นเนี่ยก็ควรจะสร้างวินัยหรือสร้างทัศนคติให้ตนเองว่าถ้าเรามีอาการน่าสงสัยเราต้องแจ้งนะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เราหนึ่งคนเนี่ยอาจจะทำให้คนทั้งประเทศเยอะๆอย่างเกาหลีนี่นะก็คนที่คนแรกที่ไปก็มากระจายผู้คนถูกกักเป็นจำนวนต้อง 2-3,000 คนนะคะมันเดือดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาแล้วเราสงสัยนะคะสมมติว่าถ้าเราแข็งแรงดีบางทีมีแค่ไข้ไอเล็กๆน้อยๆแล้วก็ observe คือเฝ้าสังเกตอาการถ้าเราหายภายใน24ชั่วโมงก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้า24ชั่วโมง48ชั่วโมงแล้วเรามีปัญหาเราก็ควรรีบไปพบแพทย์
นะคะเราก็ต้องแจ้งประวัติให้แพทย์ทราบว่าไปไหนมาค่ะเพราะว่าทางจุดโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเราก็จะมีที่คัดกรองนะคะ เวลาคนไข้เป็นไข้หวัดมาแต่ละโรงพยาบาลก็ต้องมีที่ OPD หรือไม่ก็ที่ห้องฉุกเฉินนะคะเราก็สกรีนคัดกรองว่าเป็นไข้ไข้สูงไหมมีไข้เกิน38หรือเปล่ามีอาการไอหรือมีไอจนหอบหรือว่ามีอย่างอื่นด้วยจุดคัดกรองนี้เราจะเป็นจุดที่ alert แล้วว่าคนไข้มาจากประเทศที่น่าสงสัยมีอาการเกิดขึ้นนะคะหรือไม่ก็คือมาด้วยเรื่องอาการอย่างนี้หลายๆคนค่ะนะ2-3 คนขึ้นไปหรือมาในครอบครัวเดียวกันไปด้วยกันเป็นหมดเลยค่ะเหล่านี้แหละที่ร่างกายคนไข้ก็ต้องระวังและเราโรงพยาบาลเองก็ต้องมีจุดคัดกรองที่ดีนะคะเพื่อที่จะได้ตรวจนะคะแล้วก็วินิจฉัยโรคได้เร็วๆด้วยคือจุดก่อนอื่นเลยเนี่ยช่วงที่ observe ตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ย คือไม่ควรไปพบปะผู้คนเนี่ยคือจะแยกอาจจะต้องแยกสักนิดนึงเพราะว่าถ้าเราเป็นจริงอาจจะไปติดคนในบ้านด้วยก็ได้หมอว่าลักษณะแบบนี้ถ้าเราป่วยเนี่ยใส่หน้ากากก่อนจริงค่ะนะคะไม่ว่าสงสัยหรือไม่สงสัยอยู่ในประเทศหรือไปต่างประเทศมาเนี่ยการใส่หน้ากากก็ช่วยลดการกระจายเชื้อไปแล้วเนี่ยนะได้สัก 50-70% ค่ะใส่หน้ากากก่อนถ้าจะมาโรงพยาบาลก็ใส่หน้ากากมาด้วยจะได้ไม่ติดคุณหมอไอไอหรืออะไรแล้วแต่ที่เป็นหวัดควรใส่หน้ากากค่ะนะคะคือตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆว่าไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถใต้ดินคือแออัดขนาดนั้นเนี่ยเราสร้างวัฒนธรรมใส่หน้ากากเออจริงๆค่ะอย่างถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆคนสงสัยว่าทำไมคนญี่ปุ่นใส่หน้ากากตลอดเวลาเลยเราก็สงสัยนะคะเขาก็จะมีเป็นข้อๆว่าเขาเนี่ยเป็นคนแบบอยากจะป้องกันอะไรบ้างเขาถึงใส่จนแบบมันเป็นวัฒนธรรมจริงๆเพราะบางทีอย่างขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะคุณหมอโอ้โหเบียดจนแบบลมหายใจนี่ที่เห็นข่าวของประเทศเกาหลีเขาก็ใส่กันทุกคนนะคะต้องให้ความร่วมมือต่างๆเขาก็พยายามจะไม่ไปกันอันนี้ก็เป็นทางที่จะลดการแพร่กระจายของเชื้อได้ใช่คือถ้าคนไม่ทำตามคนนึงเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้จริงก็ยังถึงกลัวนะคะว่าถ้าเข้ามาในบ้านเราเนี่ยแล้วบ้านเรายังไม่มีวัฒนธรรมเรื่องการแบบนี้ค่ะคือจริงๆแล้วบ้านเราคงยังสื่ออย่างนี้นะเป็นทางกระจายข้อมูลข่าวสารให้คนไทยนะคะหรือคนทั่วไปได้ถ้าสื่อมีโอกาสในการที่จะกระจายตรงสิ่งเหล่านี้ให้คนทั่วไปได้ทราบโอเคนะเราใส่หน้ากากก็เป็นเรื่องปกตินะคะก็เป็นเรื่องของการป้องกันทั้งตัวเองเอาเชื้อไปให้คนอื่นแล้วก็ป้องกันการรับเชื้อจากคนอื่นจริงอันนี้ใส่จะเป็นวัฒนธรรมที่น่าจะสร้างกันขึ้นมาใช่จริงๆใส่แล้วเนี่ยสบายใจด้วยนะคะไม่ต้องแต่งหน้าเลย คือเคยใส่อยู่6เดือนเต็มเลยค่ะตอนอยู่ไต้หวันนะคะใส่ทุกวันจนแรกๆเนี่ยก็อึดอัดแต่พอหลังๆจะรู้สึกว่าชินแล้วก็จะขาดไม่ได้ว่าแบบโอ้ยดีอ่ะไม่ต้องแต่งหน้าแบบทำอะไรก็สบายไม่ต้องกลัวว่ากลิ่นปากเราจะไปกระทบใครด้วยอ่ะเป็นการป้องกันอันนี้บอกว่ามันเหมือนสักพักนึงมันถึงจะสร้างความเคยชินแต่ว่าใส่ไปแล้วมันก็ดีนะคะดีกับเราแล้วก็ป้องกันตัวเขาด้วยแต่อย่างตอนนี้ค่ะตามโรงเรียนของเด็กๆอะค่ะเขาก็จะมีการเริ่มปลูกฝังแล้วนะคะว่าถ้าเด็กคนไหนไม่สบายใส่หน้ากากมานะอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะเพราะว่าทุกคนก็คงไม่อยากให้เชื้อโรคที่มันอยู่ตามอากาศเนี่ยสูดเข้าไปใช่นะคะเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากก็ป้องกันทั้งการกระจายออกของคนที่มีเชื้อกับลดทางเข้าของคนที่ยังไม่ได้รับเชื้อใช่ทั้งสองทางนะคะไม่ใช่ป้องกันเราอย่างเดียวป้องกันเขาด้วยทีนี้อยากจะให้คุณหมอแนะนำสำหรับการเตรียมรับมือเผื่อว่าจะเข้าจริงแล้วเนี่ยนะคะการเตรียมรับมือเนี่ยก็เหมือนการรับมือซานะคะเราคงมีจุดคัดกรองถ้านักตรงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีเราก็คงจะมีจุดคัดกรองเบื้องต้นที่สนามบินหรืออะไรท่าเรือต่างๆที่คนจะเข้ามานะคะแต่จุดคัดกรองที่สำคัญอีกอันนึงคือหมอทำงานที่โรงพยาบาลคัดกรองที่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะมีความเข้มข้นของการคัดกรองค่อนข้างจะชัดเจนนะคะเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลเนี่ยก็จะตั้งเลยว่าจุดคัดกรอง OPD อยู่ที่ OPD 1จุดแล้วก็อยู่ที่ห้องฉุกเฉิน1จุดก็ต้องซักประวัติถามประวัติมีอาการอะไรยังไงเมื่อไหร่ที่คนไข้มีไข้38หรือมีอาการไอเยอะนะคะเราก็ต้องซักเรื่องของการ
เดินทางกลับจากประเทศที่เสี่ยงนะคะถ้ามันชี้ว่ามีตรงจุด3จุดนี้แหละก็ต้องอันต้องคิดแล้วว่าคนไข้อาจจะเป็นตรงจุดนี้แพทย์ก็จะได้ส่งตรวจเลยวิธีการส่งตรวจก็จะมี2วิธีคือส่งตรวจโดย nasal swab ก็คือเอาสารคัดหลั่งจากจมูกนะคะมาหรือไม่ก็เวลาไอแล้วก็เอาเสมหะมาตรวจแต่ไวรัสตัวนี้เท่าที่ทราบเนี่ยมันจะไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เราเอาสารจากจมูกเนี่ยมาโอกาสจะเจอสูงมากแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเราเจอจากสปูตุ้มคือจากเสมหะมากกว่านะคะปกติถ้าเราสงสัยเราก็จะเอาทั้งสองทางนะคะมาตรวจดูเชื้อนะคะซึ่งเป็นการตรวจหาไวรัสตัวนี้โดยตรงแล้วในช่วงนี้เนี่ยเราต้องความเข้มข้นต้องมากขึ้นไหมคะโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องสัมผัสผู้ป่วยตลอดเวลาก็บุคลากรทางการแพทย์นี่ก็คือต้องติดตามข่าวโดยใกล้ชิดแล้วมันเป็นอันหนึ่งที่ซึ่งทุกคนเนี่ยต้องตระหนักนะคะต้องระมัดระวังสมมติว่าถ้าคนไข้ที่ป่วยแล้วเป็นปอดอักเสบนะคะแล้วต้องใส่ท่อหายใจหรืออะไรสักอย่างนะบุคลากรทางการแพทย์นอกจากใส่หน้ากากธรรมดาบางทียังไม่ครบนะคะเราต้องใส่หน้ากาก N95 ค่ะนะถึงขนาดบางทีต้องใส่ก็อกเกิลค่ะนะคะใส่ที่กันหน้าแล้วก็ใส่เสื้อคลุมอันนี้ก็คือขนาดที่เขาทำอย่างนี้บุคลากรทางการแพทย์ยังติดเลยยังติดกันค่อนข้างจะสูงมากกว่าคนอื่นแสดงว่ามันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาคือเรียกว่าต้องระวังตัวเองเต็มที่ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าบุคลากรการแพทย์ป่วยไปซะแล้วเนี่ยใครจะดูแลใช่ค่ะคือปกติแล้วบุคลากรทางการแพทย์ก็พยายามป้องกันตัวเองอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวทำงานในโรงพยาบาลทุกคนก็ต้องรู้ว่าเชื้อค่อนข้างจะเยอะถ้าคนไม่จำเป็นอะไรก็ไม่อยากมาโรงพยาบาลคนที่ไม่สบายเข้ามาโรงพยาบาลโอกาสที่จะมีเชื้อในโรงพยาบาลก็สูงกว่าที่อื่นอยู่แล้วนะคะคนที่เป็นแพทย์พยาบาลหรือคนที่อยู่ในโรงพยาบาลก็ต้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะในการป้องกันตนเองนะคะอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นมาตรการที่เราต้องฉีดให้ทุกคนในโรงพยาบาลนะคะเห็นไหมแต่บางอย่างมันไม่มีวัคซีนเราก็ต้องป้องกันตนเองแล้วก็ตระหนักตลอดเวลาว่าจะมีไวรัสตัวนี้นะโอกาสจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้ามีคนแรกเข้ามาก็กระจายได้เร็วๆเลยนะคะแบบ2009ที่เราพยายามจะป้องกันตอนนั้นปีนั้นก็ป้องกันอยู่แยกผู้ป่วยสงสัยกักตัวไว้แต่สุดท้ายก็มีเด็กสังกะเบียนเป็นมาคนแรกใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็กระจายคือเราก็กักมันไว้ไม่อยู่เหมือนกันแต่เราก็ต้องอัลเลอร์ตื่นตัวไว้มากที่สุดแล้วก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านนะคะถ้าท่านไหนที่เดินทางไปตามประเทศที่สุ่มเสี่ยงแล้วจริงๆเนี่ยต้องให้ความร่วมมือเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยถ้ามีอาการปุ๊บเนี่ยกักตัวเองอยู่บ้านไว้ก่อนหรือว่าถ้าสงสัยจริงๆมาพบแพทย์แล้วก็คาดหน้ากากมาด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่แพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆต่อไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยเราจะพูดคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปค่ะโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องของโรคระบาดนะคะน่ากลัวทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อาจจะมีคำถามคำแนะนำนะคะหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ตามนะคะเราย้ำเบอร์โทรศัพท์ในทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวโทรเข้ามาได้นะคะที่026292211ต่อ2493ค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะสามารถติดต่อทีมงานของเราได้นะคะ www.facebook.com/astbbodyandmind นะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะอาจจะดูแล้วไม่เคลียร์ไม่ชัดดูไม่ทันนะคะย้อนไปดูได้ทุกๆตอนเลยนะคะเราได้อัปเดตไว้ทาง YouTube แล้วนะคะ www.youtube.com/thammapiwatt ค่ะและในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะมาพบกับแพทย์และ Body and Mind ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ